แต่จริงๆแล้วก็คือเขาก็เหมือนกับถอยลดความสัมพันธ์นะจากเป็นแฟนกันก็เป็นเพื่อนกันซึ่งผมว่าก็ดีแล้วอาชีพเป็นคนที่ไม่มีความเจ้าชู้เลยฮะจริงเหรอซีโร่ค่ะ0 จริงจริงอาชีพไม่มีความเจ้าชู้เลยเสียใจมากชีก็กินไปร้องไห้ไปทุกชั่วโมงก็จะมีจังหวะที่อยู่ดีก็ร้องไห้อะไรเงี้ยคือเขาเป็นเด็กแบบเด็กเซนซิทีฟคือเขาทุ่มมากอะเหมือนเขาแบบอินมากตั้งใจดีๆทุกอย่างทำนู่นทำนี่อินให้แฟนอย่างเงี้ยค่ะคอนเฟิร์มชัดๆจากปากฟุกเกิกพลค่ะกับข่าวลือคู่รักวัยทีนเลิกกันแล้วหลังจากมีการโยงว่าหมายถึงคู่ของน้องอาชีอาชิรวัตรและก็น้องมิยาพิชาทองเจือลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพี่ทองเจือซึ่งที่ผ่านมานะคะครอบครัวของน้องมิยาเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นนี้จะมีก็แต่แม่โบชยาดานะคะและก็ครอบครัวของฟุกเกิกพลที่ออกมาช่วยชี้แจงข่าวไม่จริงบางเรื่องค่ะโดยล่าสุดนะคะฟุกเกิกพลคุณพ่อของน้องอาชิก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ครั้งแรกผ่านรายการแชร์ว่าก็ข่าวมันก็เป็นข่าวจริงๆแล้วเขาก็ลดความสัมพันธ์จากแฟนกันเป็นเพื่อนกันซึ่งผมมองว่าดีแล้วประมาณนี้กำลังดีแล้วกำลังสวยและยืนยันว่าข่าวกับน้องแอลลี่ก็ไม่เป็นความจริงเขาไม่มีคอนแทคกันด้วยส่วนประเด็นที่บอกว่าพ่อแม่เนี่ยทะเลาะกันมีปัญหาระหว่าง2ครอบครัวตามข่าวฟุกเกิกพลนะคะก็เผยว่าเท่าที่รู้เนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันแน่ๆเท่าที่รู้เนี่ยคุณพีคกับคุณโบเนี่ยคุยกันไม่ได้ทะเลาะกันผมไม่ได้คุยด้วยซ้ำไม่ได้ทะเลาะกันแน่ๆข่าวเนี่ยจะเวอร์ไปขณะที่นาตาลีเนี่ยก็ยืนยันว่าน้องอาชีเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความเจ้าชู้เลยเป็น0เลยถามว่าเขาเสียใจไหมก็เสียใจมากเขาทุ่มมากเขาอินมากตั้งใจทำนั่นนี่ดีๆให้กับแฟนพอวันหนึ่งมันจบเขาก็จ๋อยส่วนเรื่องการปลอบใจนะคะฟุกเกิกพลกล่าวว่าอาจจะได้เห็นภาพกันไปแล้วคือวันนั้นเนี่ยเขาขอให้พ่อนะคะปิดร้านโอมากาเสะให้ก็นั่นแหละเขาก็กินโอมากาเสะไปร้องไห้ไปทุกชั่วโมงก็จะมีจังหวะที่ร้องไห้เขาเป็นเด็กเซนซิทีฟค่ะเหตุจบความสัมพันธ์เกิดจากพ่อด่ากาดแฟนลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับถอยลดความสัมพันธ์นะจากเป็นแฟนกันก็เป็นเพื่อนกันซึ่งผมว่าก็ดีแล้วตั้งแต่ต้นแล้วก็คือประมาณนี้กำลังดีกำลังสวยแต่มีความปัญหากันระหว่างสองครอบครัวอย่างที่ตามเอาจริงๆนะตัวเองแบบว่าในฐานะถามในฐานะอ่านค่ะเท่าที่รู้คือเขาคุยพี่พีกับคุณโบคุยกันแต่ไม่ได้ทะเลาะกันผมมันไม่ได้คุยด้วยซ้ำที่เป็นเกี่ยวกับน้องเอลลี่ซึ่งนั้นไม่จริงเพราะว่าเขาไม่มีเขาไม่มีคอนแทคเป็นคนที่ไม่มีความเจ้าชู้เลยฮะจริงเหรอ0ค่ะ0จริงน้องก็ค่อนข้างจะเสียใจพอสมควรนะเสียใจมากเลยเสียใจมากพ่อมีได้โอกาสได้คุยกับน้องไม่ได้ตอบน้องเลยก็วันนั้นที่อาจจะเห็นภาพที่งานแต่งงานที่เราจัดให้ก็คือเป็นงานที่เราอาชีขอให้พ่อปิดโอมากาเสะให้แล้วก็นั่นแหละชีก็กินไปร้องไห้ไปทุกชั่วโมงก็จะมีจังหวะที่อยู่ดีก็ร้องไห้อะไรเงี้ยคือเขาเป็นเด็กแบบเด็กเซนซิทีฟคือเขาทุ่มมากอะเหมือนเขาแบบอินมากตั้งใจดีๆทุกอย่างทำนู่นทำนี่อินให้แฟนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันหนึ่งพอแบบมันจบเพราะว่าแบบเสียใจก็จ่อยจากคลิปนี้นะคะก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพหล่อดีมีความเป็นผู้ดีสูงมีโอกาสที่จะเจอสาวๆที่น่ารักสวยแล้วก็รู้จักกาลเทศะกว่านี้อีกมากมายทุกคนต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองเคารพในการตัดสินใจเก็บเอาเป็นบทเรียนมีโอกาสดีกันอีกเยอะน่ารักทั้งคู่วัยรุ่นแหละค่ะชีวิตยังต้องมีเรื่องราวแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวอีกมากมายเลยค่ะไม่รู้สิต้องดูยาวๆคนทุกคนก็มักจะเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของใครอีกคนอยู่แล้วธรรมดาของรักวัยรุ่นไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนในแต่ที่เขามาพูดเพราะเป็นดาราสื่อสังคมก็จับจ้องกว่าคนอื่นทั่วไปหรือจะไม่ออกมาพูดก็ไม่ผิดคิดวันเลิกเพราะพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายปกติเรื่องแบบนี้ต้องเป็นฝ่ายหญิงออกมาพูดแต่นี่ตั้งแต่มีข่าวเนี่ยฝ่ายหญิงนี่เงียบกริบมีแต่ฝ่ายชายเนี่ยพูดอยู่ฝ่ายเดียวตลอดและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าชาวโซเชียลก็อย่าโทษอะไรใครเลยเขาก็ทำดีที่สุดแล้วแหละพ่อแม่ไม่มีใครอยากให้ใครเสียใจหรอกส่วนคนรักกันก็ไม่มีใครอยากเลิกกันหรอกเนาะส่งกำลังใจให้นะคะยังไงทางท็อปดาราก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องอาชีน้องมิยานะคะให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ